สวัสดีครับโปรเซฟสาริสวนรัตครับความรู้สึกที่ไอซิทัวร์กลับมาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจครับตื่นเต้นก็ไม่ได้ตีนานแล้วก็จริงๆอยากแข่งไอซิทัวร์มานานแล้วเพราะว่าจริงๆเป้าก็พยายามอยากจบท็อป15ท็อป10ไอซิทัวร์เพื่อมีแรงต่อไปทางยุโรปแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็แข่งในไทยด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นความพร้อมของการแข่งขันที่บูแคนดอนนะครับคือยังไงบ้างก็80% แล้วครับพอดีผมเพิ่งหายเจ็บแล้วก็โชคดีที่หายทันพอดีก็จะทำให้เต็มที่แหละครับก็เต็มที่ครับรีซอร์สที่เราต้องการในอีเวนต์นี้คืออะไรบ้างก็จริงๆทุกคนก็คงอยากชนะครับแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วครับมีเป้าตั้งไว้ต่อวันก็พยายามจะตีตามเกมแล้วก็รักษาเป้าหมายแต่ละวันให้ได้